บอกเรียนไม่ได้นะพอละชอนนอนแอนเกิร์ลเอลยี่สี่อะไรอย่างเงี้ยฝากให้พักแดงช่วยส่งกำลังใจให้พักแดงอย่าพักกระดาษนะต้องบอกนะว่าทุกคนนะคะแสดงออกในการร่วมเชียร์ร่วมชมในทุกช่องทางนะคะที่นักกระดาษไทยครับได้ร่วมแข่งขันและมีการถ่ายทอดนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจเป็นแบบโพสิทีฟหน่อยนะคะเพราะว่านักกีฬาที่อยู่ทางนู้นเนี่ยก็ต้องการกำลังใจจากบวกๆจากพวกเราชาวไทยทุกคนที่จะนี่ขอเป็นหนึ่งใน70ล้านคนที่เป็นตัวแทนในการเชียร์ทัพนักกีฬาไทยที่โอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสครับค่ะจะมาไหนอ่ะให้กำลังใจน้องๆยังไงบ้างโอ้โหยังไม่ได้ไปด้วยดิเห็นกระแสอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ดูว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงและที่สำคัญเนี่ยก็ไม่ได้คุยกับน้องด้วยดูลายได้เลยไปก่อนลายล่าสุดก็คือทันเล่นโอดวนมาให้ชายยังไม่ได้คุยกันเลยอันนี้คือเล่าหรืออวดอวดสิคุยหรือทิ้งไงไม่ได้คุยเราไม่ได้คุยเรื่องพวกนี้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่จูดี้ไปด้วยอ่ะทุกอย่างสะดวกสบายแล้วสุดท้ายคิดว่ามันคงให้สมควรไหมที่เราดูแล้วพี่ยังไม่ได้ดูคนสองพี่มีงานทุกวันเลยพี่ไม่ดูเลยพี่กลับไปดูพี่เห็นแต่กระแสในเอ็กนะครับและก็ในทิกตอกอะไรเงี้ยแล้วมีคนส่งมาให้เยอะแต่ว่ายังไม่ดูเดี๋ยวกลับไปดูแล้วเดี๋ยวบอกว่ามันยังไงว่ามันสมเหตุสมผลไหมหลายคนอยากให้พี่จูดี้ไปด้วยในคอนเสิร์ตเพราะว่าจะไปงานโอ้โหถ้ามีเวลาว่างตรงกันนะพี่อยากไปอยู่แล้วบางทีเจ้าแดนติดงานบางทีพี่จูดี้เองอะติดงานเมื่อเธอทำให้ไปด้วยทุกทีไม่ได้ถ้าเป็นไปได้อยากไปทุกทีอยู่แล้วอยากแบบอยากมีซีนอยากมีแสงทุกทีอยู่แล้วปะเออใครจะกล้ามาถามว่าใครจะกล้าเขาไม่ใช่คนไทยเนาะเออไม่ใช่คนไทยด้วยหน้าเนี่ยเดินมาร้อยเมตรก็รู้เลยว่าแรงมากแน่นอนและตัดเหวี่ยงแน่นอนคือหนุ่มขายห่วงเลยว่าพี่จะรีบไปด้วยขายห่วงใช่แล้วเราก็อยากไปกับน้องตลอดแหละได้ซีนได้แสงได้ทำงานตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่พอได้ติดได้แต่พวกก็เนี่ยรับงานเยอะๆบางทีก็ได้ไปกับน้องแล้วบางทีความสนุกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคนดูอยากจะเห็นพี่น้องสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้เห็นพี่ตลอดหรอกถูกไหมเออเราเห็นอย่างเงี้ยเราเป็นห่วงน้องไหมว่าเฮ้ยพอเราไม่ไปด้วยมันเกิดอะไรเราห่วงพี่จูดี้เชื่อว่าน้องอ่ะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยน้องมองบวกอยู่แล้วน้องโพสิทีฟอยู่แล้วเพราะนั้นพี่จูดี้เชื่อว่าน้องผ่านในทุกสถานการณ์อยู่แล้วใช่ครับสิ่งที่เกิดทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่น้องต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นเนาะอย่างเวลาไปกับแฟนๆเข้ามารอต้อนรับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายที่ดึงน้องไปเปลี่ยนยังไงอ๋อตอนดึงใช่ไหมที่คลิปติ๊กต็อกใช่ไหมอันนั้นพี่มีงานต่อพี่ขึ้นเวทีต่อหายไปนิดเดียวแล้วก็พี่มารถน้องไงฮะก็เลยต้องแบบว่านิดนึงเลยอย่างเงี้ยพี่ก็จะให้สเปซว่าเฮ้ยถ้าพี่มีงานต่อน้องปกติน้องบอกว่าปกติน้องอยู่ตรงนั้นน่ะชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่แล้วในการออกมาในการเดินทางกลับจะถ่ายคลิปแล้วมาอยู่ที่สนามบินน่ะน้องออกมาเจอ1ชั่วโมงมันเรื่องปกติแล้วไลฟ์สุดไปเลยถึงไหนนะคะพี่ก็ต้องบอกเลยว่าพี่มีเวลาให้ตรงนี้นะแล้วพี่ขอก่อนเลยอย่างเงี้ยแต่พอขอเนี่ยน้องก็จริงใจอยู่แล้วน้องจริงใจเป็นแฟนมารออย่างเงี้ยครับน้องก็น้องไม่มีทางเดินออกมาเองแล้วต้องใช้แรงขับเคลื่อนทางฟิสิกส์ที่ดึงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วน้องอยากอยู่ตรงนั้นให้นานที่สุดพี่จูดี้ก็อยากให้น้องเนี่ยอยู่ถ่ายรูปกับทุกคนให้ครบทุกคนอยู่แล้วค่ะแต่จริงๆมีงานต่อครับตัวพี่จูดี้มีงานต่อเองก็เลยไปลากน้องกลับมาอย่างเงี้ยพี่ยอมไปนิดนึงเขาบอกว่าคนแต่งให้ค่าอะไรแต่ว่าเปย์เราคือเราช้อปปิ้งอย่างเงี้ยผู้ชายเปย์หรือคืออะไรก็ไปถ่ายคลิปมันก็มีค่าเรือค่าอะไรเงี้ยแต่ว่าค่าเรือมันแค่คนละนิดเดียวเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าอาหารบางทีแบบว่าเขามัวไปเข้าน้ำแล้วเราไปจ่ายไปก่อนอย่างเงี้ยหนักไม่กี่ร้อยเขาก็บอกว่าเอามาให้หมดกี่บาทอะไรเงี้ยฉันรู้ว่าเธออะไรอย่างเงี้ยเธอไม่แจ้งยอดจริงก็มันก็กินอยู่ด้วยกันเลยอย่างเงี้ยอันนี้ใช่อันนี้โอนมาให้ย้อนหลังที่แบบว่าเราไปจ่ายใช่นะก็ถามบอกนั่นก็เขาถามว่าไม่จริงไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ประมาณไงไม่รู้เลยเท่าไหร่ว่าเออนะว่าไม่ได้นะประมาณฉันว่ามันต้องประมาณนี้มันหลักนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออมันนี่คือความน่ารักของเขาใช่พอถ่ายคลิปเฟซบุ๊กต่างคนต่างน็อกคนระวังตื่นขึ้นมาก็คือนั่นแหละบอกจูดี้เธอจ่ายไปบ้างตอบสักมาอย่างโกหกอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาให้หรือว่าฮะหรือว่าคือให้ตัวเองนี่พี่รู้พร้อมทุกคนนะใช่แล้วพี่ก็ไปให้คุณยายบอกขับดีๆนะลูกขับแม่นอนดีเนี่ยพี่ไม่รู้รายละเอียดเลยก็คุยกับคันแรกล่าสุดพี่เอาโทรศัพท์มาที่คุยกันแรกล่าสุดก็คือวันจะกลับที่ตราดไม่ได้คุยเลยใช่ไม่ได้คุยเลยแล้วเ
ไม่ได้ดูเองได้ไม่รู้น้องแดนบอกว่าอะไรบอกว่าที่คนแรกซื้อโดนใช่อ๋อน่าจะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวพี่ไปถามให้นะเดี๋ยวพดฮะเปนะเปพี่อยู่เปพี่อยู่ฮะเรื่องรถเราเห็นพร้อมกันแล้วก็เม้นแล้วก็เมื่อวานทำงานเออว่ามีวันนี้อีกนั่นเห็นพร้อมกันทุกคนเลยครับนี่เชื่อมหรือว่าน้องรับได้รับได้ในการออกงานเดี่ยวโดยที่ไม่มีที่เหมือนเดิมคำตอบเหมือนเดิมสิ่งหนึ่งที่พี่เชื่อเวลาพี่ทำงานของน้อง4คนแล้วเนี่ยพี่เชื่อในความที่เอาตัวรอดของน้องแล้วก็มองโลกของน้องซึ่งมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านได้หมดไม่ว่าจะยากแค่ไหนหรือว่าผ่านได้หมดพี่ค่อนข้างมั่นใจอย่างการที่สนิทก็ต้องบอกว่าพี่เป็นคนไทยที่ถ้าไม่นับมาย่าที่เป็นผู้จัดการที่เป็นคนดูแลพี่ก็สนิทที่สุดถูกไหมครับเพราะนั้นพี่รู้ว่าน้องผ่านได้ประมาณนี้ครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ